สาวปูพญาขึ้นตำแหน่งทูตเก็บตัวอยู่อ่างทองค่ะหลังจากที่โกอินเตอร์ลุยงานฮอลลีวูดล่าสุดนักแสดงสาวอย่างปูพญาก็ได้บินกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยมาเยี่ยมคุณยายที่บ้านเกิดที่จังหวัดอ่างทองนั่นเองแหละค่ะได้มีการโพสต์รูปตนเองน้องชายในบรรยากาศต่างๆสบายๆท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้านานาชนิดและทุ่งกว้างใหญ่พร้อมแคปชั่นกลับอ่างทองมาหาครอบครัวทุกครั้งหัวใจมีกำลังใจกลับ LA บางทีใจก็ต้องสู้เพราะเลือกที่จะเริ่มใหม่วันนี้มีความสุขมากจนตอนกลับในน้ำตาแตกเลยรักที่นี่นะหลังตัดสินใจถอนมั่นกับแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวเผยเหตุที่คืนแหวนเพราะว่าวิถีชีวิตค่อนข้างจะสวนทางกันแต่ละคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็อยู่ไกลกันเป็นการยากที่จะต้องสละชีวิตของแต่ละฝ่ายมาอยู่ร่วมกันค่ะงานนี้ปูเองก็กล่าวต่อไปว่าการแต่งงานเนี่ยมาพร้อมกับความรับผิดชอบการจะเป็นแม่ของลูกพอใกล้วันแต่งงานขึ้นมาเรื่อยๆโดยเราก็วางวันงานไว้เป็นเดือนมิถุนายนปี64ปูมองว่าชีวิตเองยังไม่พร้อมที่จะสละในสิ่งที่ปูสร้างไว้ที่เมืองไทยเพราะสุดท้ายเวลาเราคบกับต่างชาติคนใดคนหนึ่งต้องสละชีวิตของตัวเองเมื่อเราย้ายไปอยู่กับเขาเขาก็ต้องย้ายมาอยู่กับเราแล้วคนไหนจะยอมเสียสละชีวิตตัวเองมากกว่าคนไหนควรเสียสละชีวิตในวัย30ปีแล้วเราเสียใจทีหลังหรือไม่ถ้าเสียใจทีหลังแล้วเราเป็นภาระพ่อแม่แม้จะเลิกลากันไปนานแต่มิตรภาพที่ดียังคงมีให้กันเสมอค่ะงานนี้ทางด้านของคุณโน้ตพิเศษนักธุรกิจทายาทหมื่นล้านและนักแสดงสาวตัวแม่ปูปยาอดีตคนรักเก่าโผล่เริ่มแสดงความยินดีอีกครั้งโดยเธอได้เข้าไปแสดงคอมเมนต์เป็นการแสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรมหนุ่มโน้ตว่า congratulation นั่นเองซึ่งอันนี้หนุ่มโน้ตก็เข้ามาตอบกับว่า thank you ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ